ณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ทวีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบต่อนะคะเรายังอยู่กับผลิตภัณฑ์เจริญอินทรีย์พันธุ์หรือว่าดินดีนะคะเอาใจเกษตรกรโดยเฉพาะค่ะและช่วงนี้นะคะก็มีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านซึ่งถือว่าท่านเนี่ยมีเป็นผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงใกล้ชิดกับเกษตรกรนะคะแล้วก็ลงพื้นที่ไปแนะนำผลิตภัณฑ์นี้ด้วยค่ะเราจะมาพูดคุยกับท่านนี้กันนะคะคุณโชคชัยบัวใหญ่รักษาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณโชคชัยเป็นคนที่ไหนจังหวัดอะไรคะเป็นคนหนองคายครับหนองคายเป็นเกษตรกรด้วยหรือเปล่าเกษตรกรด้วยครับโดยตรงเลยนะโดยตรงครับปลูกอะไรอยู่คะแถวบ้านส่วนมากจะเป็นนาข้าวกับยางพาราแล้วก็มันสำปะหลังโอ้หลายอย่างเลยนะงั้นเดี๋ยวถามก่อนดีกว่านาข้าวทํานาข้าวก่อนเนี่ยนาข้าวนี่โอ้โหคนทํากันเยอะนะ คนไทยปลูกข้าวเยอะมากแต่ปัญหาก็เยอะเหมือนกันก่อนหน้านี้เจอปัญหาอะไรบ้างปัญหาก็คือส่วนมากเกษตรกรจะใช้ปุ๋ยแบบใช้มาตั้งแต่บรรพบุรุษก็คือปุ๋ยเคมีใช้มาตลอดนะครับก็คือผลที่นั่นก็คือปุ๋ยราคาแพงนะครับผลผลิตที่ได้ก็ไม่ได้ตามที่ลงทุนไปนะครับได้แต่ต้นไม่ได้รวงอะไรประมาณนี้บางทีแบบว่าลงทุนไปแล้วมันคาดการไม่ได้เนาะว่าจะได้ไม่ได้เกิดมีแบบแมลงเกิดมีโรคหรืออะไรมามันก็ได้ผลผลิตไม่ค่อยได้เยอะตามที่ตั้งเป้าไว้นะคะก็ต้องดูสภาพดินฟ้าอากาศหลายอย่างใช่ครับปัญหาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเยอะมากครับแล้วยิ่งเป็นเคมีเนี่ยปัจจุบันนี้หลายคนกลัวกลัวครับเพราะว่าก็จะมีข่าวออกให้ดูบ่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าท่านไหนที่ติดตามข่าวเกี่ยวกับปุ๋ยเกี่ยวกับอะไรนะครับก็มีจะมีปุ๋ยปลอมปุ๋ยอะไรเยอะแยะมากมายเลยเกษตรกรก็มีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าบางท่านก็มีความรู้ไม่มีความรู้ก็ถูกหลอกอะไรประมาณนี้เยอะเรื่องปุ๋ยนะครับค่ะโดนหลอกมาเยอะผสมมั่งล่ะบอกว่าใช้ดีแล้วก็ไม่ดีมั่งล่ะมีคนมาแนะนำเยอะแยะบางทีไม่อยากจะฟังละไม่อยากจะเชื่อละแล้วใครมาแนะนำคุณโชคชัยแล้วฟังแล้วเปิดใจถึงเชื่อแล้วก็ยอมใช้ผลิตภัณฑ์นี้ก็มีเพื่อนนะครับก็คือจริงๆแล้วทำงานทำเมื่อก่อนเนี่ยทำงานโรงงานด้วยนะครับก็มีเพื่อนที่โรงงานเข้ามาแนะนำว่าปุ๋ยดินดีเจริญอินทรีย์พันธุ์เนี่ยใช้แล้วคือได้ผลผลิตเยอะนะครับก็เลยสนใจก็เลยเข้ามาดูว่าจริงๆแล้วมันมีโรงงานให้ดูด้วยเขาก็พาไปดูโรงงานโอ้โหไปศึกษาว่ามีจริงๆมีที่ตั้งใช่ครับโดนหลอกอีกใช่ครับแล้วเป็นไงบ้างไปที่โรงงานไปที่โรงงานก็เห็นกระบวนการผลิตเห็นโรงงานก็มาตรฐานนะครับก็คือมั่นใจมากขึ้นนะครับก็ตัดสินใจลองซื้อไปใช้ดูครับผมก็ข้าวก็หลังจากที่ใช้แล้วข้าวได้น้ำหนักนะครับก็คือจากแถวบ้านผมยังเกี่ยวมืออยู่นะใช้เกี่ยวอยู่นะครับมันแปลงที่ได้ใช้กับแปลงที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยดีๆนะครับมันน้ำหนักมันต่างกันนะครับเห็นชัดเลยสัมผัสได้เลยครับความแตกต่างของผลผลิตเอาเริ่มจากข้าวก่อนนะที่ได้รับหลังจากที่ใช้ดินดีแล้วเป็นยังไงบ้างก็จากภาคอีสานมันจะได้ข้าวไม่เยอะนะครับจริงๆแล้วก็1ไร่เนี่ยก็ไม่ถึงเกวียนนะครับแต่ว่าประมาณ80ถังอะไรประมาณนี้มาใช้ของเราฤดูกาลแรกก็จะเพิ่มขึ้น90ถังเกือบ100ถังอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันก็อยู่ที่พื้นที่แต่ละพื้นที่เราก็ต้องคุยกับเกษตรกรเวลาไปจริงๆแล้วแต่ลงพื้นที่จริงๆด้วยเพราะมันต้องปรับกันไปบางทีบางคนเนี่ยดินเสียมากใช้เคมีมาเยอะแข็งมากก็อาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งใช่ครับค่ะแต่ส่วนใหญ่ความเปลี่ยนแปลงก็คือเห็นผลที่ดีมากขึ้นแน่นอนนะคะนี่ข้าวแล้วเห็นบอกว่ามีอีก2อย่างอะไรนะปลูกอะไรมีมันสำปะหลังมันสำปะหลังเป็นยังไงบ้างมันสำปะหลังก็คือที่ผ่านมาที่ใช้ปุ๋ยยี่ห้ออื่นนะครับไม่ใช่ยินดีเจริญอินทรีย์พันธุ์นะก็ส่วนมากจะปลูกมันสำปะหลังก็จะปลูกเอาหัวใช่ไหมครับแต่ว่าส่วนมากจะนำแต่ต้นอ้าวไม่มีหัว มีหัวบางทีบอกไม่ได้น้ำหนักไม่ได้ราคาใช่ครับอันนี้แทบจะไม่เห็นเลยเพราะว่าปุ๋ยทั่วไปส่วนมากต้นจะงาม
แต่ว่าหัวไม่ค่อยมีค่ะนะครับก็คือความแตกต่างก็คือของดินดีเราเนี่ยหัวจะเยอะแล้วก็น้ำหนักจะดีแป้งดีด้วยได้ราคาด้วยได้น้ำหนักแป้งด้วยแป้งดีด้วยนะคะที่สำคัญดินเนี่ยดินร่วนซุยขุดง่ายนะครับดินไม่แข็งค่ะครับผมค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปลูกอะไรนะคะยางพาราครับยางพาราค่ะเดี๋ยวนี้ที่หนองคายเนี่ยสามารถแข่งกับทางภาคใต้ได้เลยไม่ใช่แค่ทางใต้อย่างเดียวนี่ทางอีสานมาปลูกด้วยเหรอคะใช่ครับค่ะทุกพื้นที่แถวบ้านผมนะครับถ้าเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดคนไม่เคยไปจะเหมือนว่าไปทางภาคใต้เลยงงเลยเห็นขึ้นมาเป็นต้นยางพาราครับยางพาราเยอะมากค่ะแล้วปัญหาของยางพาราเป็นยังไงบ้างปัญหาของยางพารานะครับก็คือดินทางภาคอีสานกับดินทางภาคใต้มันจะไม่เหมือนกันนะครับปลูกได้จริงนะครับเรื่องคุณภาพน้ำยางนะครับการกรีดจะได้ระยะการกรีดน้อยนะครับใส่ปุ๋ยแล้วก็ลงทุนเยอะนะครับแล้วก็ผลผลิตที่ได้ก็ไม่ได้เท่าที่ควรเท่าที่ผ่านมานะครับน้ำยางไม่ได้เปอร์เซ็นต์นะครับปัญหาก็รากเน่าโคนเน่าเชื้อไฟท็อปเทอร่านะครับเยอะนะครับเพราะว่าดินมันค่อนข้างแห้งทางภาคอีสานนะครับแล้วก็เอาปุ๋ยเราไปใช้ปุ๋ยเราไปใช้ก็อย่างเขามีปัญหาหน้ายางตายเนี่ยค่ะเพราะภาคอีสานบางที่กรีดได้แค่ปี2ปีน้ำยางไม่ออกแล้วหมดแล้วทำยังไงล่ะครับผมก็ได้ลองเอาดินดีเจริญพันธุ์ไปใช้ก็ช่วยปัญหาแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรได้นะครับเขาก็มีกำลังที่จะสู้ต่อบางทีสิ้นหวังแล้วอยากจะตัดทิ้งจริงเลยนะแต่ว่าพอมีน้ำยางออกมาใหม่โอ้โหก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ายางปลูกกว่าจะได้กรีด7ปีอย่างเร็วนะครับแต่พอมากรีดแค่ปี2ปีน้ำยางหมดแล้วโอ้โหอุตส่าห์บำรุงมาตั้งนานดูแลมาตั้งนานนะคะใช่ครับค่ะอันนี้ก็เป็นแบบว่าความเปลี่ยนแปลงที่ได้รับจากการใช้เจริญอินทรีย์พันธุ์นะคะหรือว่าดินดีนะคะให้พี่โชคชัยแนะนำนิดนึงละกันเพราะเป็นท่านหนึ่งที่ใช้แล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วไปแนะนำบอกต่อมันยากมันง่ายแค่ไหนในการทำธุรกิจในการแนะนำบอกต่อท่านอื่นด้วยค่ะการแนะนำบอกต่อก็พูดถึงว่าง่ายก็ง่ายยากก็ยากนะครับอยู่ที่แต่ละพื้นที่นะครับแต่ว่าผมก็จะแนะนำแบบธรรมชาตินะครับว่าผมใช้ตัวนี้อยู่ผมใช้ดีญาติผมก็ใช้ดีอย่างใช้กับยางหน้ายางตายก็สามารถกลับมากรีดได้อีกใช้กับข้าวที่น้ำหนักไม่ดีนะครับได้ผลผลิตน้อยก็พูดง่ายๆก็คือเกษตรกรเขาอยากได้ผลผลิตเพิ่มอยู่แล้วเอาความจริงใจจากที่เราเคยใช้เนี่ยไปบอกเขานะคะพอเขาใช้แล้วก็ไม่อยากโดนหลอกเนอะเราก็ไม่อยากโดนหลอกเพราะเราแบบว่าคืออยากจะใช้ของดีก็ไปแนะนำบอกต่อความมั่นใจเห็นว่าเป็นคนที่ไปเขามีโรงงานให้ไปชมให้ไปดูเลยเหรอคะครับมั่นใจครับเพราะว่าตั้งแต่ใช้ปุ๋ยมาตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยเห็นโรงงานปุ๋ยเลยครับมีบริษัทเนี่ยของท่านคุณสมัยนะก็ให้สมาชิกทุกท่านสามารถเยี่ยมชมได้อันนี้ก็คือสร้างความมั่นใจในระดับหนึ่งในตอนแรกที่เข้ามาะนะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ต้องลองใช้ดูอยู่ที่คุณภาพด้วยใช่ครับนะคะแต่ก็มั่นใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจริญอินทรีย์พันหรือว่าดินดีนี่ก็มีมาในบริษัทมานานมากเนาะแล้วแล้วก็เป็นสินค้าน่าจะเป็นอันดับ2เลยซะด้วยซ้ำหรืออาจจะขึ้นแบบโอ้โหสูงมากต้นๆในสินค้ามากมายเป็นหมื่นๆรายการของบริษัทเนี่ยนะคะถือว่าเป็นสินค้าขายดีมากๆติดท็อป5เลยแล้วก็มีคนสนใจค่อนข้างเยอะนะคะเกษตรกรทั่วประเทศก็ให้การยอมรับด้วยนะคะฝากคุณโชคชัยละกันนะคะพูดถึงผลิตภัณฑ์แล้วก็เชิญชวนให้เกษตรกรได้มาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราดูค่ะก็นะครับสำหรับท่านที่ดูอยู่หรือฟังอยู่นะครับถ้าเกิดว่าสนใจเกี่ยวกับปุ๋ยดินดีเจริญอินทรีย์พันธุ์นะครับก็เข้าลองมาสอบถามดูได้นะครับจริงๆแล้วท่านฟังบริษัทไหนมาพูดก็จะว่าของตัวเองดีใช่ไหมครับก็ไม่เชื่อก็ได้แต่ให้ลองเข้ามาโทรมาสอบถามดูก็ได้นะครับแล้วก็ลองเอาสินค้าไปใช้ดูนะครับปุ๋ยดีผลผลิตต้องดีต้นไม้มันจะบอกเองครับต้นพืชเราจะบอกเองว่าของเราดีไม่ดีนะครับค่ะการสร้างรายได้เป็นยังไงบ้างนอกเหนือจากการแนะนำบอกต่อการทำในเรื่องของการเกษตรแล้วเนี่ยมีคนเห็นเยอะละครับผมค่ะเป็นยังไงบ้างการสร้างรายได้ก็ยกตัวอย่างผมเมื่อก่อนนี้ก็คล้ายๆทุกท่านที่เข้ามาในธุรกิจตัวนี้นะครับตอนแรกก็ทำกับงานคู่ประจำงานประจำคู่ด้วยนะครับก็เมื่อก่อนงานประจำก็มันก็ได้อยู่ก็แค่
เดือนหนึ่งก็หมื่นกว่าบาทหมื่นสี่หมื่นห้านะครับก็มาทำตัวนี้สักระยะหนึ่งนะครับมันก็แซงงานประจำรายได้ตรงนี้แซงงานประจำก็ทุกวันนี้ก็ตัดสินใจลาออกมาทำจอยแอนด์คอยเต็มเวลานี่นะคะเพราะมั่นใจมากขึ้นมั่นใจครับมีความมั่นคงในหน้าที่การงานมากขึ้นไหมครับผมมีความมั่นคงแน่นอนที่สำคัญผมดูจากท่านทุกท่านที่ทำมาก่อนผมเขามีความมั่นคงยังไงเราก็จะเหมือนเขาถ้าเราทำต่อไปในวันข้างหน้าค่ะเดินตามทำตามไปเนี่ยนะมีสิทธิ์ที่ประสบความสำเร็จเหมือนกันได้แน่นอนเพราะมีผู้ที่ลองทำแล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยใช่นะคะขั้นแรกอาจจะซื้อไปใช้ก่อนเอาลองเราต้องซื้อปุ๋ยใช้ซื้ออะไรใช้อยู่แล้วก็ซื้อไปใช้ก่อนแล้วก็ถ้าดีนะคะเข้ามาทำเต็มตัวหรือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสร้างรายได้ให้กับคุณได้เช่นเดียวกันนะคะสินค้าจริงๆไม่ได้มีแค่ดินดีไม่ได้มีแค่เจริญอินทรีย์พันธุ์ครับทุกอย่างครอบคลุมทุกหมวดหมู่ไหมในบริษัทครอบคลุมทุกหมวดหมู่ครับสินค้าที่เราจำเป็นต้องกินต้องใช้มีอยู่ในจอยแอนด์คอยหมดเลยอยู่ที่ว่าเราจะเปิดใจเข้ามาใช้หรือเปล่านะครับแค่เปลี่ยนแนวคิดแค่ว่าอะไรที่เราจำเป็นต้องกินต้องใช้มาใช้ที่จอยแอนด์คอยแล้วได้เงินกลับคืนค่ะอีกสักหนึ่งคำถามสุดท้ายแล้วกันในเรื่องของความยากง่ายเกษตรกรหลายคนเนี้ยพอดูอยู่ให้ซื้อใช้แต่พอมาให้ทำธุรกิจโหมันอาจจะยากไปสำหรับเขาหรือเปล่าต้องถามคุณโชคชัยค่ะก็สำหรับเกษตรกรเรื่องที่มาทำธุรกิจนะครับก็ที่อย่างที่ผมพูดว่าง่ายก็ง่ายว่ายากก็ยากแต่ว่าให้เริ่มจากตัวเองก่อนใช้ดีแล้วบอกต่อมันก็เป็นธุรกิจได้แค่นั้นเองอย่าไปคิดอะไรมากะนะครับใช้ดีแล้วบอกเพื่อนแล้วมาใช้ด้วยกันแล้วเราได้เงินคืนจากระบบนี่นะคะพูดให้แกเข้าใจง่ายๆก็คือแค่นี้เองไม่ยากเลยใช้ดีแล้วก็บอกต่อแค่นั้นก็สร้างรายได้ได้เช่นเดียวกันนะคะเกษตรกรท่านไหนสนใจอยากจะโทรเข้ามาสอบถามคุณโชคชัยเองโดยตรงเลยก็ได้ติดต่อเข้าไปที่เบอร์ส่วนตัวคุณโชคชัยเลยนะคะขอคำแนะนำได้นะคะทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรการใช้ดินดีการใช้เจริญอินทรีย์พันธุ์หรือในเรื่องราวของธุรกิจก็ได้นะคะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษของเราด้วยคุณโชคชัยบัวใหญ่รักษาค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับค่ะรายละเอียดผลิตภัณฑ์นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์ของเราค่ะหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ